เราจะมาสาธิตวิธีประกอบโครงเกี่ยวข้าวติดเครื่องตัดหญ้านะครับซึ่งใช้ได้กับเครื่องตัดหญ้าทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อเลยแต่แรกเราก็ถอดใบมีดของเครื่องตัดหญ้าออกก่อนนะครับตอนใส่นะครับแล้วก็หมุนนะครับตัวนี้ให้รูมันตรงกันแล้วก็เสียบเหลี่ยมไว้อย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาใบมีดตัดหญ้านะครับใส่ที่รองใบมีดใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น็อตนะครับจากนั้นก็หมุนให้แน่นสังเกตนะครับว่าให้มืออีกข้างหนึ่งเนี่ยต้องจับหกเหลี่ยมซึ่งเสียบที่รูเมื่อสักครู่นี้ไว้แล้วก็หมุนให้แน่นไม่งั้นถ้าไม่เสียบรูไว้นี่จะหมุนตามนะครับก็จะไม่แน่นเมื่อแน่นดีแล้วก็จะหมุนได้ในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเอาโครงมานะครับสวมในลักษณะนี้เข้าไปนะครับจุดยึดจะมีอยู่2จุดนะครับให้ใส่จุดแรกนะครับที่ใกล้ๆกับเกียร์เครื่องตัดหญ้าเสียก่อนเราใช้ประแจ2ตัวอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวที่2นะครับซึ่งอยู่สูงกว่านะครับเรียบร้อยแล้วเราก็มาปรับที่ตัวปรับระดับนะครับด้านข้างนะครับปรับไม่ให้ใบมีดกับโครงเครื่องตัดหญ้าชนกันนะครับในลักษณะแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้นะครับ